ดังนั้นเพื่อนเขียนมาขอยืมเราก็มั่นใจเพราะว่าเป็นไลน์ที่เคยคุยกันอยู่ถูกไหมครับนี่คือวิธีการที่คนไลน์ใช้ประเด็นสำคัญเนี่ยที่เขาสามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าเขาจะมีเรื่องราวหลอกให้คนเนี่ยกดลิงก์เข้าไปดูข้อมูลในเว็บต่างๆเช่นขายกระเป๋าแบรนด์เนมราคาถูกใครอยากจะเข้าไปดูก็กดลิงก์ตัวนี้พอกดลิงก์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าคุณจำเป็นต้องล็อกอินผ่าน Facebook ก่อนถึงจะเข้าไปดูได้เคยเจอใช่ไหมฮะคุณคุณแม่นี่ใจหายเลยนะเนี่ยนี่คือเป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่เขาใช้เป็นเรื่องปกติคนร้ายใช้จุดนี้ครับในการที่ให้เรากรอก username password เข้าไปพอเรากรอก username password เข้าไปหมายความว่าไงครับคนร้ายก็จะได้ username password ของ Facebook เราถูกไหมครับหลังจากนั้นใครที่ผูก Facebook ไว้กับ LINE applicationมันก็จะดูดข้อมูลจากไลน์แอปพลิเคชันไปที่โทรศัพท์มือถือของคนร้ายเครื่องเราใช้ไม่ได้ทันทีนี่คือจุดอ่อนของไลน์แอปพลิเคชันแต่ว่าถ้าสมมติถูกดูดไปแล้วไลน์เราจะใช้ไม่ได้ไหมฮะไม่ได้เลยครับตัวจริงของเราตัวจริงตัวของเราจริงจะใช้ไม่ได้เลยคือโดนดูดไปเลยเมื่อถ้าเวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแล้วเราเอาเครื่องใหม่มาเนี่ยเขาจะถามยืนยันว่าเรายินดีจะเปลี่ยนเครื่องไหมแล้วมันจะดูดข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องจริงไปที่เครื่องของคนร้ายทั้งหมดนี่คือจุดอ่อนหนึ่งของตัวไลน์แอปพลิเคชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ดูภาพนี้ครับเป็นภาพที่เวลาที่เขาบอกให้ล็อกอินผ่าน Facebook เนี่ยถ้าเราสังเกตนิดนึงก็คืออะไรครับชื่อมันไม่ใช่ facebook.com มันเป็น facebook แล้วก็ตามด้วยจุดอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งตัวโดเมนมันคือต้องดูจากตัวท้ายนึกออกไหมฮะ .com แล้วก็ตามมาต้องเป็น facebook แต่นี่มันเอาตัวชื่อโดเมนอื่นซึ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับแล้วทำให้ดูคล้ายๆกับว่าเป็นของจริงนะครับไม่คนหลงเชื่อด้วยวิธีการนี้เยอะมากผมถึงบอกว่าองค์ความรู้ของประชาชนคือวันนี้เวลาจะเข้าเว็บไหนก็ตาม e-banking เข้าเว็บสรรพากรคุณดูชื่อเว็บนิดหนึ่งว่าชื่อเว็บมันตรงกับเว็บที่แท้จริงไหมสรรพากรต้องเป็นอะไรฮะ rd.go.th คนส่วนใหญ่เข้าไปใน Google ค้นคำว่าสรรพากรเจอตัวไหนกดเลยจบหน้าตาตรงกันจบอันนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยการดูแค่หน้าตาเว็บไม่ได้มันคือวิธีการที่คนร้ายใช้ในการโจมตีมากที่สุดในโลกนะครับ